สวัสดีครับอยู่กับช่วงของข่าวกีฬาครับมาเริ่มต้นกันที่ความเคลื่อนไหวในต่างประเทศครับคาร์โลเชลอตติกุนซือเรอัลมาดริดก็ชื่นชมแกเร็ตเบลและคริสเตียโนโรนัลโดที่เริ่มเล่นกันได้เข้าขากันมากขึ้นครับเกมลาลิก้าสเปนเมื่อคืนนี้ครับเรอัลมาดริดชนะเซบีย่าไปได้ถึง7-3ครับได้แกเร็ตเบลยิง2ในต้นครึ่งแรกก่อนที่จะเป็นคริสเตียโนโรนัลโดยิงจุดโทษแล้วก็มายิงอีก2ลูกในครึ่งหลังครับทำแฮตทริกได้สำเร็จส่วนอีก2ประตูได้จากคาริมเบนเซม่าครับราชันชุดขาวเก็บชัยชนะไปแบบสุดมันครับมี25คะแนนรั้งอันดับ3ของตารางตามหลังบาร์เซโลนาจ่าฝูงอยู่6คะแนนครับซึ่งหลังจบเกมอันเชลติก็มาชื่นชมเบลและโรนัลโด2นักเตะของทีมที่เริ่มเล่นกันได้เข้าขามากขึ้นครับอันเช่ยังเผยด้วยว่าแนวรุก3ประสานระหว่างเบลโรนัลโดและเบนเซม่าก็เล่นกันได้อย่างน่าพอใจทีเดียวส่วนเรื่องสภาพร่างกายของชาบี้อลอนโซซึ่งเพิ่งหายเจ็บกลับมาแล้วก็ถูกเปลี่ยนลงมาเล่นในครึ่งหลังในเกมนี้อันเชลติบอกว่าจะค่อยๆใช้งานอลอนโซครับหลังเจ้าตัวก็เพิ่งกลับมาซ้อมกับทีมแล้วก็เริ่มทำผลงานได้น่าพอใจครับเข้ามาดูฟุตบอลแคปิตอลวันครับอังกฤษรอบ4วันนี้ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกชนะนิวคาสเซิลในช่วงต่อเวลาพิเศษไป2-0ครับได้ประตูจากอัลบาโรเนเกรโดนาทีที่99และเอดินเชโกนาทีที่105ครับเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายครับพร้อมกับสเปอร์ที่เอาชนะจุดโทษเฮาซิตี้ในวันเดียวกันครับการประกบคู่รอบต่อไปเนี่ยสเปอร์จะไปพบกับเวสต์แฮมเป็นลอนดอนดาร์บี้แมตช์ครับส่วนเรือใบสีฟ้าจะพบกับเลสเตอร์ซิตี้ทั้ง4คู่ก็แข่งในวันที่16ธันวาคมนี้ครับสำหรับช่วงปลายสัปดาห์วงการฟุตบอลบราซิลก็ได้รับข่าวร้ายเมื่อมีรายงานข่าวว่าเจ้าโรดิโกซิลวาครับอดีตกองหน้าชาวบราซิลซึ่งเคยเล่นในดิวิชั่น2และแขวนสตั๊ดไปเมื่อปี2011ครับถูกฆ่าตัดคอโดยคนร้ายนำศีรษะของโรดิโกใส่กระเป๋าสะพายของโรดิโกเองมาวางไว้ที่หน้าบ้านของนักเตะบราซิลครับและเป็นเจซ่าซิวาครับภรรยาเป็นผู้พบเห็นขณะกำลังออกไปทำงานตอนเช้าครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าสาเหตุของการฆาตกรรมนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับงานของเกซ่าซึ่งต้องทำงานร่วมกับหน่วยปราบปรามแก้ปัญหายาเสพติดในสลัมครับขณะที่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งสอบสวนเพื่อล่าตัวผู้ก่อเหตุสะเทือนขวัญครั้งนี้มาครับสำหรับความเคลื่อนไหวอื่นๆวันนี้บอสตันเรดซ็อกซ์กับทีมเบสบอลในสหรัฐซึ่งมีจอห์นเฮนรี่เจ้าของทีมลิเวอร์พูลสโมสรฟุตบอลในอังกฤษเป็นเจ้าของทีมด้วยเอาชนะเซนต์หลุยส์คาร์ดินาลไป6-1ในเกมที่6ของซีรีส์ครับคว้าแชมป์เวิลด์ซีรีส์เป็นสมัยที่3ในรอบ10ปีได้ฉลองแชมป์ในสนามเหย้าของทีมเป็นครั้งแรกแล้วก็ฉลองแชมป์กับแฟนกีฬาเบสบอลอย่างยิ่งใหญ่ครับดูที่ความเคลื่อนไหวกีฬาในประเทศกันบ้างครับน้องครีมบุษดลอึมรุมพันธ์ก็ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายแบดมินตันเยาวชนโลกได้แล้วครับการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลก SCG BWF World Junior Championship ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากครับวันนี้เป็นการแข่งขันรอบ32คนสุดท้ายประเภทหญิงเดี่ยวน้องครีมบุษดลอึมรุมพันธ์ครับมือ2ของรายการของไทยในชุดสีฟ้าครับเอาชนะเยิ่นเหมยโพจากมาเลเซีย2-0เกมครับ21-6และ21-14ครับผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายโดยน้องครีมไปพบกับมีอาเบรดเฟลจากเดนมาร์กครับซึ่งตอนนี้ทั้งคู่กำลังแข่งขันกันอยู่ครับส่วนในประเภทหญิงคู่ครับนริศาพัฒน์แลมกับพุทธิตาสุภจิรกุลในชุดสีขาวก็ผ่านเข้าสู่รอบ16คู่สุดท้ายได้เช่นกันหลังเอาชนะคู่ของโจเอลเกเดวาร่าครับกับเอลเนอร์คริสเตียนอิลาโยจากฟิลิปปินส์2-0เกมครับ21-10ทั้ง2เกมครับไปดูที่ความคืบหน้ากรณีที่ตำรวจจับคนร้ายยิงเปาหนอมถนอมบริคุตผู้ตัดสินฟุตบอลชื่อดังกันบ้างครับโดยคนร้ายเนี่ยอ้างว่าเหตุเกิดจากความไม่พอใจในการทำหน้าที่ของเปาหนอมในเกมไทยพรีเมียร์ลีกในเกมที่เพื่อนตำรวจแพ้บุรีรัมย์ยูไนเต็ด0-1เมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาครับโดยวันนี้ดร.วิชิตย้ำบุญเรืองประธานบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกยืนยันว่า TPL จะยังไม่ตรวจสอบความผิดปกติในเกมดังกล่าวครับเนื่องจากต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานให้เสร็จสิ้นก่อนครับจึงจะสรุปได้ว่าเกี่ยวข้องกับเกมไทยลีกจริงหรือไม่ครับไปต่อกันที่วันนี้ครับสมาคมกีฬาทางอากาศแถลงข่าวจัดการแข่งขันพารามอเตอร์โอเชียนโอชิเนียแชมเปี้ยนชิพ2013ระหว่างวันที่8พฤศจิกายนถึง1ธันวาคมที่สนามกีฬาทางอากาศเมืองเจ้าฟ้าจังหวัดภูเก็ตครับแบ่งการแข่งขันเป็น3ชนิดคือเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุร่มบินและร่มร่อนครับปิดท้ายวันนี้บริษัท AP Honda แถลงข่าวสปท. AP Honda Race Champion ปี3ครับโดยปีนี้ Honda ได้ดึงสตาฟโค้ชเยาวชนของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนำโดยควินตันฟอร์จูนครับมาสอนเบสิกขั้นพื้นฐานให้กับเยาวชนไทยครับในวันที่30พฤศจิกายนที่การกีฬาแห่งประเทศไทยครับจบในช่วงของข่าวกีฬาครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ